สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ1อาทิตย์นะคะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครบแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเก็บแมงลักนะจ๊ะทุกคนอันนี้ผักบุ้งเราเพิ่งตัดไปเมื่อ2วันที่แล้วนะจ๊ะฝั่งนี้นะคะดูเห็นไหมเขาแบบว่าเริ่มใบไม่สวยแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่เห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วอย่างงามเลยนะแต่มาอาทิตย์นี้ก็คือไหม้แล้วนะคะไปแบบเริ่มไม่สวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บนะคะทุกคนไปค่ะเริ่มค่ะมาดูซิว่าเนี่ยกะละมังที่คุ้นเคยเนี่ยว่าจะได้เยอะแค่ไหนคะมาเริ่มจ้าเทสนะคะมือยังบ่ดำนะจ๊ะทุกคนนี่ยังบ่ดำเด้อยังบ่ดำเด้อมาดูนะคะว่าสุดท้ายมือจะดำไหมนะจ๊ะทุกคนมาค่ะเก็บกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะอันนี้จะออกเหมือนแมงลักแบบไอ้นี่เนาะเราเคยบอกแล้วใช่ไหมแมงลักแบบอันแบบอย่างละคะแบบผสมน่ะไม่ใช่แมงลักลาวบ้านเราน่ะเพราะว่าเราซื้อที่นี่ต้นใหญ่แต่ยอดงามงามค่ะทุกคนกลิ่นมันได้นะแต่มันก็ไม่ 100% นะคะแต่ยอดเขาแบบสวยนะนี่นะคะรอบนี้นะคะใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะทุกคนมันก็จะมีแบบใบด่างๆติดมาเนาะอันนะจ๊ะมาอัปเดตนะจ๊ะนี่ล่าสุดนะคะเล็บก็ดำไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนฝั่งนี้เก็บแล้วนะคะเก็บแล้วกับอันนี้นะ2อันนะคะได้เกือบเต็มนะคะมาอีกแล้วจ้ะแต่มันก็ยังได้อยู่ใบมันแบบไอ้นี่อันนี้นะคะเราเก็บจากตรงนี้นะคะหน่อยนึงนะคะพอเล็มๆเอานะคะเนี่ยมันมีดอกบ้างนะคะไม่เป็นไรนะไปเดี๋ยวจะย้ายมาเก็บตรงนี้แล้วนะคะทุกคนฝั่งนี้นะคะมาดูซิว่าจะได้เยอะขนาดไหนก็พอได้อยู่เลยเด้บังหมดแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่แมงลักยอดฝั่งนี้นะคะยอดสวยอยู่นะยังได้อยู่นะคะอันนี้นะคะยอดของฝั่งนี้นะคะยอดสวยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหมดแล้วจริงๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะยังเก็บได้อีกกี่ครั้งนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะอย่างที่บอกนะคะมันเริ่มไม่โตแล้วอะไปค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามนะคะวันนี้นะคะพี่หลีก็จะทำหมกหน่อไม้จ้าทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามที่มาเก็บผักปลอดสารด้วยกันนะคะเก็บใบแมงลักในกระถางปลูกผักกินเองปลูกผักในระเบียงบ้านผักไทยในต่างแดนนะคะทุกคนขอบคุณมากมากค่ะไปแล้วค่ะเย้ลืมอัปเดตค่ะเออเฮ้อมาดูนะจ๊ะเพิ่มความแหลกความดำไปจ้าจากการเก็บผักนะคะทุกคน